สว.วันชัยฟันธงมีนาคมนี้การเมืองในสภาเดือดแน่ซักฟอกรัฐบาลกม.สำคัญเทียบสว.วันชัยฟันธงเดือนมีนาคมนี้การเมืองในสภาร้อนแรงประกันทางความคิดชี้แก้รัฐธรรมนูญถ้ารัฐบาลฝ่ายค้านผนึกกำลังกันชนะสว.ได้แน่นอนเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาในวันชัยสอนสิริสว.กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในช่วงเดือนมีนาคมว่าในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปอาจจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนหลังตรุษจีนจะมีกฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป. 2ฉบับเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือร่างงบร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่างงบร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่นายชูศักดิ์สิรินินท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพ.ท.กับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งอาจจะมีการถกกันหน้าดูพอสมควรทั้งนี้เพราะมีกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยแต่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากเกรงว่ากฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเกิดความไม่สมัครสมานสามัคคีจะเป็นการรื้อร้องฟ้องคดีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ยุติไปแล้วทำให้อาจจะสร้างอีรุงตุงนางกันต่อไปส่วนประมาณเดือนมีนาคมก็จะมีกฎหมายเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560และการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ประชามติรวมถึงพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเข้าสู่การพิจารณาตลอดจนการอภิปรายทั่วไปของวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่25มีนาคมปลายเดือนนกพ.จนกระทั่งเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่มีสถานการณ์ทางการเมืองในสภาร้อนแรงพอสมควรดังนั้นใครที่ติดตามทางการเมืองจะเห็นว่าที่เงียบสงบมาตลอดในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก่อนปิดสมัยประชุมนี้จะเห็นความร้อนแรงการปะทะกันทางความคิดรวมทั้งอาจจะเห็นการต่อสู้กันทางการเมืองในสภาเดือนมีนาคมนี้ร้อนแรงจริงๆนายวันชัยกล่าวเมื่อถามกรณีความเห็นต่างของสว.ต่อการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนายวันชัยกล่าวว่าก็ถือว่าแรงเพราะจะเป็นการแก้วิธีแก้รัฐธรรมนูญและอาจจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.รวมทั้งพ.ร.บ.ประชามติซึ่งเราเห็นว่ามีการกลั่นกรองมาดีแล้วและถือว่าเป็นประชามติที่เป็นประชามติจริงๆไม่เช่นนั้นหากคนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติสัก 10-20% แล้วถือว่าเป็นประชามติน่าจะไม่สอดรับกันกับคำว่าประชามติดังนั้นจึงจะมีการสู้กันพอสมควรทางรัฐบาลกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถ้ารวมกันก็ชนะสว.ได้แน่นอนแต่ถามว่าเขาจะรวมอยู่ซีกไหนเขาจะยืนอยู่กับซีกสว.หรือยืนอยู่กับซีกส.ส.ด้วยกันเรื่องนี้ก็จะเป็นการต่อสู้กันทั้งการเมืองระหว่างสองสภาและการต่อสู้กันทางความคิดทางการเมืองความร้อนแรงในสภาเริ่มจะระอุตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายวันชัยกล่าวนายวันชัยกล่าวด้วยว่าแม้แต่วุฒิสภาวันนี้ก็มีการถกแถลงกันเรื่องร่างงบร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับรวมถึงการอภิปรายทั่วไปและอาจจะมีเกมทางการเมืองอะไรต่างๆที่เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดก็อาจจะเกิดขึ้นจะเป็นอุบัติเหตุหรือสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อว่ามีความร้อนแรงทางการเมืองในปลายเดือนนกพอถึงเดือนมีนาคมอย่างแน่นอน1. เจชนาทิพย์ผนึกรายการกินอยู่ดีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในญี่ปุ่นกระทรวงพาณิชย์ดึงเจชนาทิพย์ผนึกรายการกินอยู่ดีโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยในญี่ปุ่นชูสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก
ยกระดับทูตพาณิชย์เชิงอาหารวันที่12กุมภาพันธ์2567นายฉันทภัทรปัญจมานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโตเกียวกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์หาอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามมากเพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อในต่างประเทศรู้จักสินค้าไทยมากขึ้นรวมทั้งมีนโยบายให้ชูสัญลักษณ์ไทยซีเล็กได้ยกระดับการทูตพาณิชย์เชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านอาหารไทยระหว่างประเทศโดยมีการมอบสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์และความเป็นไทยผ่านอาหารไทยล่าสุดเตรียมดึงอินฟลูเอนเซอร์นักเตะซูเปอร์สตาร์เจชนาธิปสงกรสินนักกีฬาฟุตบอลชาวไทยที่มีประสบการณ์เคยสังกัดสโมสรกีฬาฟุตบอลมีชื่อดังของญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานถึง7ปีและมีผู้ติดตามผ่านสื่อโซเชียลมีเดียกว่า4ล้านรายใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดันกระแสอาหารไทยในญี่ปุ่นรวมทั้งร่วมมือกับรายการกินอยู่ดีอินฟลูเอนเซอร์คนไทยในญี่ปุ่นที่ชอบประเวนชิมอาหารซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 800,000 รายเข้าร่วมด้วยเนื่องจากทั้งสองเป็นผู้มีชื่อเสียงมีกลุ่มบุคคลที่มีแฟนคลับมีกระแสความนิยมยอดผู้ติดตามในสื่อโซเชียลของกลุ่มคนญี่ปุ่นและคนไทยอย่างล้นหลามและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้หรือบริโภคสินค้าพร้อมจะสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหารและประชาสัมพันธ์คุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นพลังบวกจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์ผ่านร้านอาหารไทยและสินค้าไทยที่ผ่านมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541ซึ่งขณะนั้นมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 5,000 ร้านมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในข้อกำหนดของร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กจะต้องใช้ข้าวไทยมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า 60% ของรายการอาหารทั้งหมดที่ร้านอาหารให้บริการใช้วัตถุดิบไทยมีรสชาติอาหารมาตรฐานไทยแท้ถูกสุขอนามัยมีบริการที่ดีและตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการตระหนักรับรู้ต่ออาหารไทยสร้างกระแสแรงจูงใจอาหารสินค้าอาหารรวมถึงสินค้าและบริการของไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยที่ช่วยการันตีคุณภาพอาหารไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเครื่องมือถ่ายทอดให้รับรู้ความเป็นไทยผ่านตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยซีเล็กผลักดันให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วโลกเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มโอกาสในการนำเข้าสินค้าไทยไปญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค เจตนาชัดเกินไปบิ๊กฮั่นจวกผู้ตัดสินหลังเชียงรายเสียจุดโทษทำชั่วชัยบิ๊กฮั่นนิติติยาภัยรัตน์ออกมาโวยผู้ตัดสินทันทีหลังสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเสียจุดโทษช่วงท้ายเกมทำให้พลาด3คะแนนในเกมบุกเสมออุทัยธานีFC ควันหลงหลังเกมไทยลีกฤดูกาล 2023-24 นัดแรกของเลข2เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2567สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีช้างป่าห้วยขาแข้งอุทัยธานี FC เปิดบ้านตามตีเสมอกว่างโซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 1-1 โดยเกมดังกล่าวสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 จากลูกยิงของ
มิเกลเบียงโคนี่ตั้งแต่นาทีที่55ทว่าอุทัยธานี FC ตามตีเสมอจากจุดโทษของบรินเนอร์เอนริเก้จังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่90นิวัตอินสะอาดผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับอุทัยธานีในจังหวะริคาร์โดซันโตสหัวหอกของอุทัยธานีโดนบรรพกิจพรหมณีเข้าข้างหลังจบการแข่งขันบิ๊กฮั่นมิติติยภัยรัตน์ออกมาโพสต์ว่าผมเสียใจมากกับการตัดสินแบบนี้เจตนาการตัดสินมันชัดเจนมากผมได้รับคำอธิบายว่าบรรพกิจเตะริคาร์โดแต่หลังจบเกมมาเช็คก็เสียใจมากๆนี่เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้และผมคงต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองขอโทษทุกคนที่ไม่ได้3แต้มกลับมาขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ที่สนามและขอบคุณแฟนคลับอุทัยธานีทุกคนครับ